Max. The Global Fight! Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our 7 bouts tonight, Thailand takes on Italy.กลับมามั่นกันต่อกับเด็กแล้วบุฟเฟ่ต์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับมวยคู่ที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้นักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศอิตาลีนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวอิตาลีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอนรัตนชัย Introducing our blue corner representing Italy training out of Shaw Ratanashai Gym We professional because of 28 fights and 22 victories Ladies and gentlemen, please welcomeTommaso Imperatore. The Global Fight. Welcome in, you Italian warrior, fighting out of the blue corner. He's training at Shaw Ratanashai Gym.22 wins, 1 draw and 5 losses. Let's see for Tommaso Imperatore. และคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดเชียงใหม่ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายหนองผำเจียม And he's supported in the red canicard from Chiang Mai Province training out of หนองผำเจียม With professional records of 34 fights and 20 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Tam Thai, Nong Pham Yim. The Global Fight. And entering the ring with us, your Thai fighter. He comes from Chiang Mai Province, training out of Nong Pham Yim.Let's see for Tam Thai Nong Pham Gym เดินทางมาถึงคู่ปิดท้ายของรายการกันแล้วครับท่านผู้ชมครับพิกัดน้ำหนักครับ71กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่1คู่ครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือโทมัสโซอิเพราโทลี่ครับนักชกจากประเทศอิตาลีก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านเจ้าวาเลซิโอมาลาเทสตานักชกอิตาลีที่พลาดท่าเสียแชมป์ไปแล้วนะครับทางด้านโทมัสโซในปัจจุบันวัย18ปีครับสูง169ซมก่อนหน้านี้เคยมาเอาชนะน็อกนักชกจากตุนิเซียมาแล้วครับสังกัดค่ายมวยชอรัตนชัยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับแทนไทยหนองผำยิมครับนายอานนท์คำปาละครับนักชกจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในวัย24ปีล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านอัตพลไฮแลนด์ยิมเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยหนองผำยิมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรูปร่างได้เสียเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่นี้คุณเชิดชอรัตนชัยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านโทมัสโซครับเอาเลยครับกรรมการนั้นเป็นน้องแวกเพชรราชพัฒน์ครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับมาเลยครับมวยประเภทกัปตันรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับห้ามกระพริบตาครับคุณผู้ชมเบียดขยับเข้าหาครับแหมแย่ด้วยซ้ายเติมด้วยขวามีบนมีล่างครับมาแล้วครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดเข้ามาก่อนนะครับโทมัสโซ1ไปที่ฐานล่างมาลบแดนมาตาโลนีครับบวกเลยครับทางด้านแทนไทยไม่มีเกรงไม่มีกลัวกันแล้วครับขยับเข้าหาจิ้มลำตัวมีกำปั้นขวาเอาเลยครับคอยบวกคอยสวนกันทั้งคู่แยกออกมาตัวซ้ายค้ำไปก่อนครับโทมัสโซหนึ่งยิงขวาครับสวนกับฮุกซ้ายครับกำปั้นขวาอีกทีเกี่ยวได้ตัดทิ้งเลยครับเอาละครับล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครับฝ่ายกลางเล่นงานไปที่ฐานล่างขยับเข้าหามีกำปั้นคอยบวกคอยขู่นี่นะครับโยกขยับเข้าหานะครับนักชกชาวอิตาลีแม่นี่ครับอยู่ที่ความแม่นครับเขาจะแม่นเขาจะคมกว่าเท่านั้นครับขวายัดเข้ามาครับ
ฮุกอีกทีครับทางด้านเจ้าแทนไทยแล้วท้าทายครับโทมัสโซ่ครับดึงได้ครับดึงจังหวะเล่นงานฐานล่างทันทีขยับอีกแล้วขยับอีกแล้วได้ทำงานแน่ครับเตะขาเจาะยางเบียดขยับเข้าหากำปั้นขวามาแล้วครับท่านไทยยกมือขู่เลยครับทนาโนมาโซะนะครับคู่นี้เนี่ยกลัวว่าจะไม่ครบยกอีกหนึ่งคู่เลยครับกำปั้นขวาตรงไทยขำด้วยซ้ายยิงขวาครับหลุดครับโดนลงโทษเลยครับอะไรครับหมัดชุดจองทนาโนมาโซะแล้วเสียบด้วยขวาจับในอีกครั้งตีเลยครับวงในเป็นนักชกอิตาลีที่เปิดเกมก่อนครับต่อขวาสวนครับโทมัสโซเดินเบียดกระแทกซ้ายเติมด้วยขวารวดเร็วครับเป็นนักชกเวทใหญ่ที่ออกอาวุธได้รวดเร็วทั้งคู่เบียดขยับเข้าหาครับหาจังหวะเขาทำอยู่ครับครับตบซ้ายจากแทนไทยโทมัสโซบวกโดนบวกครับแม่ละหมาดไม่ได้เลยครับนี่ครับหมัดของทางด้านเจ้าแทนไทยก็น่ากลัวครับจิ้มขวาตรงแม่ต่อยเข้าไปบริเวณฟันยางเลยครับพยายามกดเกียร์จนใกล้ๆจังเวทีมีลงล่างด้วยครับเตะขาเจาะยางโทมัสโซเบียดขยับเกียร์จนใกล้ๆครับปลายเท้าชุดปลายเท้าหาจังหวะเข้าทำเอาเลยครับจังหวะมันยังไม่ได้ครับหมัดขวาเติมซ้ายอาร์เลยครับหมดยกแรกครับMax The Global Fight เอาละครับทุกผู้ชมครับในคู่ปิดท้ายรายการครับ71กิโลกรัมแทนไทยหนองขำยิมครับนักชกไทยจากเชียงใหม่ครับเจอกับด้านโทมัสโซอิเพลาโทลี่ครับนักชกจากประเทศอิตาลีสไตล์คล้ายๆกันครับนั่นก็คือจังหวะต่อยหมัดครับแต่ว่ามีแต่บางจังหวะที่ทางด้านเจ้าโทมัสโซได้ลูกเหลี่ยมครับเอาละครับยกที่2ครับยกที่2เปลี่ยนขยับขวาอีกครั้งโทมัสโซหาจังหวะเข้าทำครับอาศัยลูกหนักเข้าหาแล้วครับรัวเข้าไปครับแต่เป้าหมายคือใบหน้าครับขยับเข้าหาถอดออกมาว่ากันต่อครับเป็นการที่ฐานล่างครับขยับเข้าหาอีกทีวางขวาซัดเข้าไปเจอเกี่ยวทิ้งเลยครับเดี๋ยวต่อขยับต่อมาตบด้วยซ้ายไม่สนยังโทมัสโซ่ครับเดินยกมือสูงๆเข้าหาเลยครับกำปั้นมาบวกกันมาเอาแล้วครับโดนแล้วครับทางด้านแทนไทยโอ้แม่นกว่าครับฉกเลยครับทางด้านเจ้าโทมัสโซ่หมัดขวาล้วนๆครับปักด้วยศอกขวาเอาแทนไทยมีอาการซึมครับศอกขวาจากโทมัสโซ่แทนไทยจังหวะช้ากว่าครับดูครับชิงจังหวะก่อนเลยครับท่านโทมัสโซพยายามจะเหวี่ยงพยายามจะบวกครับโอ้โหจิ้มลำตัวนะครับจิ้มซ้ายเข้ามาด้านโทมัสโซโยกรอจังหวะแย่เข้ามาครับเอาละครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาครับนักชกชาวอิตาลีมีกับแป้นขวามาโดนหนักหนักทั้งนั้นครับแทนไทยหัวใจยังได้ครับโอ้โดนน้ำหน้าสะบัดอีกทีไม่อยากจะดึงแล้วคืนครับแทนไทยโมโตเล่นงานตัดเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับโยกเข้าหาใหม่ครับจิ้มอีกทีด้วยขวาครับโทมัสโซโอ้ดูแกเร็วกว่าครับหมัดของทนาโทมัสโซแล้วไปยืนรับเอารอจังหวะบวกอยู่ครับทนาแทนไทยรอให้ได้ใจครับเอาละครับอาวุธหลักๆของทั้งคู่คือกำปั้นครับแทงด้วยซ้ายโยกจังหวะเข้าหาเร่งเกมขึ้นครับทางด้านโทมัสโซจังหวะบวกขวาวุ่นวัดเอาโดนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ตามผลงานครับทางด้านแทนไทยทุกซ้ายไม่โดนดึงอีกทีก็ไม่โดนครับนะครับจะแทงเข้ามาผู้หญิงขวาหลุดอีกแล้วครับบีบด้วยซ้ายหน้าครับทางด้านแทนไทยยับกระแทกด้วยซ้ายเติมด้วยขวาอีกทีเอาละครับเริ่มเร่งเกมขึ้นมาอีกครั้งครับขยับมากับปั้นขวาเดินไล่ยิงแล้วโอ้โทมัสโซแต่จังหวะหลวมๆก็มีกับปั้นคอยบวกคอยสวยของท่านไทยครับขยับอีกทีครับ1-2จากทางด้านโทมัสโซครับ
ไล่เคาะเข้ามาเอาเลยครับบวกเข้ามาอีกทีดึงแล้วคืนโอ้โหนี่ครับรอจังหวะแบบนี้อยู่ครับแต่ว่ายังกล่อมไม่ลงครับเอาอีกครั้งครับโดนบ้างเลยครับธนาโทมัสโซ่แบบเหวี่ยงเอาตายเลยครับขวาจากทางด้านแทนไทยซ้ายหลุดครับเพื่อจะได้งานฐานล่างเติมเข้ามาแล้วหมดยกที่2ครับแม็กซ์ The Global Fightแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่ปิดท้ายรายการครับ71กิโลกรัมโทมัสโซ่อิเพราโทลี่ครับจังหวะในช่วงท้ายเกมยกที่2นั้นก็โดนบวกเข้ามาหลายหมัดเหมือนกันครับรอจังหวะสวนอยู่นะครับทางด้านแทนไทยแล้วครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายนี่แหละครับสำคัญครับก็ต่างฝ่ายต่างทำได้ครับดูโดนบวกกันทางด้านโทมัสโซ่อะไรครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายเรียกเกมอีกครั้งขยับเข้าหาบวกต่อบวกครับหมัดต่อหมัดเลยครับครับมีไปขาเจาะยางมาแจมครับยืนเตะแบบนิ่มๆเลยครับลงล่างที่โอ้โหโดนสวนอีกครั้งครับเดี๋ยวมาตบซ้ายตัดเหลี่ยมอีกครั้งครับสกัดเอาไว้ทางด้านแทนไทยเป็นฝ่ายบุกบ้างเลยครับบุกเข้ามาแหมกลับมาขวาว่างนู่นนะครับมาจากเชียงใหม่เลยครับเตะเข้าไปสะกิดที่บริเวณหัวเหนือหัวเข่าซ้ายครับโทมัสโซ่แทรกแกร็บเข้ามาแต่ช้าไปหน่อยครับทางด้านแทนไทยเลือกเยอะครับครับเยอะเกินไปครับทางด้านแทนไทยเอาครับกรรมการต้องไว้เตือนให้เอาอาวุธเยอะกว่านี้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับว่างแล้วครับหมัดว่างทางด้านเจ้าแทนไทยบวกว้าวนี่ครับโทมัสโซ่โดนหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วครับวงในเกาะทันทีครับทันทายเกาะไว้แล้วไม่ตีครับครั้งครับหยับกระแทกด้วยซ้ายครับหาจังหวะโชว์สายตาลีลาตะปัดขวามาครับเอาเลยครับเกียร์ยันใกล้ๆครับอยู่ที่สายตาแล้วครับชนอีกแล้วครับแต่ค่อนข้างเร็วครับหมัดของทางด้านโทมัสโซ่ขวาจากแทนไทยครับค่อยๆสืบเข้าหาแหละครับซ้ายไม่โดนเติมขวาก็ไม่โดนครับพอออกก็มีลุ้นครับแต่ดูเชื่องช้าลงไปครับทางด้านแทนไทยพยายามจะขยับเข้าหาเหมือนกันครับเหยียดเข้าไปเจอเตะขาเจาะยางมีล่างมีโบยครับโทมัสโซ่ครับนาทีสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับแม่โทมัสโซ่ก็คุมจังหวะเยอะไปหน่อยเหมือนกันครับเดินไม่สุดครับนักชกจากอิตาลีขยับเข้ามาเดินขยับเข้ามากับปั้นขวายังไม่โดนครับออกอาวุธยืดกวนไปหมดครับเหยียดขยับเข้าหาอีกทีโทมัสโซ่กระแทกด้วยซ้ายเอาเลยทำลายจังหวะไปเรื่อยครับก็มีจังหวะหลุดเหมือนกันในกัปตันนักจากประเทศอิตาลีครับไล่เข้ามากระชับพื้นที่เหวี่ยงขวาหลุดเจอจิ้มเลยครับนี่ครับใหม่แล้วก็มาชุดความเร็วนั้นสปีดที่ด้านเจ้าโทมัสโซ่เลยครับส่วนทางด้านแทนไทยก็พยายามจะเน้นที่หมัดหนักหมัดหนักหนักครับในช่วงปลายยกครับยังไม่หยุดยังขยับเข้าหาต่อครับทางด้านโทมัสโซ่แข้งขวาของแทนไทยมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับผู้ปิดท้ายรายการครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมทางด้านโทมัสโซ่อิเพราโทลี่ครับนักชกจากประเทศอิตาลีในมุมน้ำเงินจากสังกัดค่ายมวยชรัตนชัยนะครับก็เจอกับทางด้านเจ้าแทนไทยหนองขำยิมครับดูจังหวะบวกครับรอแบบหนักๆครับแต่ว่าก็ไม่แม่นเลยครับสำหรับทางด้านแทนไทยดูครับจิ้มมาบวกเข้าไปครับก็ไม่ลงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันก่อนครับ Now let's check out the bonus round Max
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Bonus Max มวยไทย Facebook PageAll right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, blue corner, Tommaso Impaltrolli from Italy. You can watch the Global Fight Shopping Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6 p.m. Thai time on MCOT HD Channel 13 Thailand. And you can watch it in high-quality streaming anywhere in the world.On the Max Muay Thai Online, please visit maxmuaythai.tv for more information. I'm Sam Max Muay Thai, thanks for tuning in. สวัสดีครับ Max